อะไรทำไมยังไงทำไมท้องถึงร้องทำไมถึงเกิดลุ้มกินน้ำและทำไมต้องมีกลางวันกลางคืนคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่เด็กๆในวัยอยากรู้อยากเห็นมักจะถามอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคะหนังสืออะไรทำไมยังไงเปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุกชุดนี้จะมาไขข้อสงสัยให้เด็กๆในแต่ละวัยตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เด็กๆจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่บางเรื่องก็ไม่มีสอนในห้องเรียนหรือผู้ใหญ่เองก็หาคำตอบมาอธิบายไม่ได้แถมยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันน้องๆป.1จะได้รู้จักกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นและเรื่องใกล้ตัวอื่นๆอย่างเรื่องพืชสัตว์และวิทยาศาสตร์ต่างๆเช่นเวลาหิวทำไมท้องร้องจ๊อกๆทำไมถึงมีฟันงอกขึ้นมาใหม่นกเพนกวินทำไมบินไม่ได้ทำไมฝนจึงตกทำไมจึงเกิดรุ้งกินน้ำบอกได้เลยว่าน้องๆจะต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆป.2จะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตของกินของใช้และสิ่งต่างๆใกล้ตัวจนถึงเรื่องของโลกและอวกาศเช่นทำไมต้องมีเล็บทำไมเราถึงสะอึกทำไมดอกไม้ถึงบานทำไมถึงเกิดแผ่นดินไหวซึ่งน้องๆจะได้ค้นพบคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยได้ยินหรือพบเห็นในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองค่ะน้องๆป.3ที่ชอบทดลองชอบเลี้ยงสัตว์ชอบปลูกต้นไม้ถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะคำถามที่เหมาะกับวัยอย่างทำไมพอแช่น้ำแล้วมือเราถึงเหี่ยวผมยาวขึ้นได้ยังไงนะทำไมหนูแฮมสเตอร์ถึงนอนตอนกลางวันทำไมกระบองเพชรถึงมีน้ำทำไมพอเอาไข่ไปต้มแล้วถึงแข็งส่วนน้องๆป.4เป็นวัยที่ยิ่งมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเช่นตอนอยู่ในท้องทารกมีรูปร่างยังไงทำไมจิงโจ้ถึงมีถุงหน้าท้องทำไมถึงคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ไกลๆได้โลกเกิดขึ้นได้ยังไงข้อสงสัยเหล่านี้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่จะแตกกิ่งก้านและผลิบานเป็นต้นไม้แห่งปัญญาต่อไปค่ะน้องๆป.5เป็นชั้นที่ได้ทำกิจกรรมมากที่สุดได้เรียนรู้เรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่างๆและคงจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเช่นทำไมหูอื้อเวลาลอดอุโมงค์ทำไมวัวถึงมีหลายกระเพาะทำไมทีวีถึงมีภาพบนจอได้นะทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ยังไงหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้แน่นอนค่ะพอน้องๆขึ้นชั้นป.6 คำถามก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทฤษฎีต่างๆจะกลายเป็นโจทย์ให้เกิดความสงสัยเช่นทำไมตัวเราถึงสูงขึ้นได้สิ่งมีชีวิตยุคแรกเกิดมาได้ยังไงคอมพิวเตอร์ครึ่งแรกของโลกเป็นแบบไหนนะถ้าถูกดูดเข้าไปในหลุมดำจะเป็นยังไงซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่คำตอบเหล่านี้ได้ค่ะมาปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ให้เด็กๆ ด้วยหนังสือชุดอะไรทำไมยังไงกันเถอะค่ะเพราะการได้รู้เรื่องที่ยากและลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายจะทำให้น้องๆเกิดความสนใจใคร่รู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพบหนังสือดีๆแบบนี้ได้ที่ร้าน C1 Book Center ใกล้บ้านนะคะ